ถึงเวลาแล้ว แล้วเราเริ่มเรียนกันต่อนะ คราวที่แล้วนะเราได้สมการแห่งความต่อเนื่องนะก็คือหน้าตาแบบนี้1ส่วน1ส่วนหนึ่งส่วนโลดิฟเฟอเรนเชียลของโลเทียบกับทีบวกด้วยไดเวอร์เจนซ์ของ u เท่ากับ0นะโลความหนาแน่น u คือความเร็วนะก็คือความเร็วของลมนะไดเวอร์เจนซ์ของ u ก็คือเวกเตอร์ ui บวก vj บวก zk นั้นไดเวอร์เจนซ์ของ uคือพาร์ชินิฟของ u เทียบกับ x บวกพาร์ชินิฟของ v เทียบกับ y บวกพาร์ชินิฟของ w เทียบกับ z นะนี่คือไดเวอร์เจนซ์แล้วคราวนี้เรามาลองพิจารณาเทอมของสมการของไอ้เจ้าตัวพาร์ชินิฟนะของตัวนี้พาร์ชินิฟเดี๋ยวเขียนอีกสมการหนึ่ง เป็นสมการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพาร์ชินิฟเทียบกับ t ของตัวโลบวกด้วยไดเวอร์เจนซ์นะของโล u เนี่ยนะเท่ากับ0ไอ้เจ้าเทอมตัวเนี้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่า mass divergenceหมายความว่า divergence นะ ก็คือเป็นลักษณะที่มวลมีการขยายนะมวลของอากาศมีการขยายตัวออกไป mass divergence นะไอ้เจ้าชื่อตัวนี้นะเรียกว่า local change of density local changeof density นะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะความหนาแน่นที่บริเวณนั้นๆนะโอเคคราวนี้พอเราจัดรูปเราได้อีกสมการหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะก็คือ1ส่วนโลนะ dip p ไอ้ dip โลby dt บวกด้วยไดเวอร์เจนซ์ของ u นะเท่ากับ0ไอ้เจ้าตัวนี้นะเราจะเรียกว่า velocity divergence velocity divergence คือว่าไดเวอร์เจนซ์ของความเร็วนะจริงๆแล้วคำว่าไดเวอร์เจนซ์คือการแผ่ก็คือการขยายหรือแผ่ออกไดเวอร์เจนซ์ก็คือการคดdiverse ก็คือชี้ออกนะชี้ออกทุกทิศทางประมาณนี้นะคือ diverse นะ
ดังนั้นอะไรที่มันขยายตัวเนี่ยก็คือเรียกว่าไดเวอร์เจนต์นะอันนี้เป็นความเร็วขยายตัวนะส่วนชุดนี้ทั้งชุดเขาเรียก total change of density total change of density ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นทั้งหมดนี่คือคิดทั้งหมดเลยทุกบริเวณนะคือคิดแบบรวมคราวนี้มาดูเทอมแรกที่บอกว่าพาชินดิฟของโลเทียบกับทีบวกด้วยไดเวอร์เจนต์ของโลอยู่อย่างเงี้ยเท่ากับ0ถ้าเรามองว่าถ้าตัวนี้นะมี2แบบนะแบบแรกกับแบบที่2ถ้ามันมีค่าเป็นบวกนะค่าตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าขยายนะ mass divergence ก็คือ mass divergence ถ้ามันขยายตัวนะขยายตัวอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแต่มันรวมกันได้0แสดงว่าฝั่งซ้ายต้องเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นก็จะทำให้พาชินดิฟของโลเทียบกับ t นี่เป็นเครื่องหมายลบน้อยลงความหนาแน่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงคือความแน่นลดลงก็จะบอกว่าความหนาแน่นความหนาแน่นตรงบริเวณนั้นลดลงนะความหนาแน่นของบริเวณนั้นจะลดลงถ้าไดเวอร์เจนต์ตัวนี้เป็นบวกถ้าค่าไดเวอร์เจนที่ออกมาเป็นลบหมายความว่าไดเวอร์เจนสัญลักษณ์แบบนี้มันจะไม่เรียกว่าไดเวอร์เจนแล้วมันจะเรียกว่า mass convergence อันนี้เรียกว่า mass divergence คือมวลมีการขยายออกแต่ถ้าเป็นลบนี้เรียกว่า mass convergence มวลมีการหดตัวเข้ามานะmass convergence พอมวลหดตัวเข้ามามันก็มากองอยู่ตรงกลางนะเยอะๆนั้นจะทำให้ไอ้เจ้าตัวนี้มีเครื่องหมายเป็นบวกก็ส่งผลให้พาชินดิฟของโลเทียบกับ t มากกว่า0 นั้นแสดงว่าความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้นนะความหนาแน่นบริเวณนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคนะดูจากเงื่อนไขตัวนี้นะและไอ้เจ้าเทอมเนี่ยเทอมในเดเวอร์เจนของ U นี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามีค่าเป็นบวกก็หมายความว่าความเร็วเป็น velocity ถ้าเป็น velocity divergence ถ้าตัวนี้อยู่ติดลบ velocity convergence โอเค convergence นะก็คือความเร็วหดตัวลงนะ ความเร็วลดลงนะทุกที่ทุกทางนะในการประยุกต์ใช้นะการประยุกต์ใช้แบบที่1ลบ1ส่วนโลดีโลบายดีเราย้ายข้างไปมันจะให้เหลือเท่ากับลบเหลือไดเวอร์เจนต์ของ U แบบนี้ถ้าตัวนี้เป็น velocity
ไอ้ divergent ก็คือเป็นบวกนะ divergent เป็นบวกจะทำให้เติมนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นบวกอันนี้เป็นบวกฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นบวกด้วยมันจะเป็นบวกได้ก็ต่อเมื่อตัวนี้ติดลบนะดีโล by dt น้อยกว่า0ก็หมายความว่าบริเวณนั้นนะจะมีความหมาย velocity divergence นี่มันหมายความว่าอากาศมันแผ่ออกไปนะอากาศแผ่ออกไปหรืออากาศผ่านหรือแผ่ออกไปอ่ะแผ่ดีกว่ามีค่ามากกว่าอากาศกดเข้ามา คืออากาศออกไปมากกว่าอากาศเข้านั้นถ้าปริมาณมันออกมากกว่าเข้านั้นความหนาแน่นนี่ความหมายตัวนี้ก็คือความหนาแน่นของอากาศลดลงเพราะว่าปริมาณของอากาศมันออกไปเยอะแล้วนะอะไรประมาณนี้ ทำนองเดียวกันถ้านะตัว divergence ของ u ตัวนี้มันกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่า velocity convergenceอันนี้ก็ติดลบนะ velocity convergence ก็ติดลบฝั่งขวาติดลบฝั่งซ้ายควรติดลบนั้นฝั่งซ้ายจะติดลบแล้วก็ต่อเมื่อ dlo by dt ก็ต้องมากกว่า0ถ้ามากกว่า0ก็แสดงว่า dip low นี่ dip low นี่มากกว่า0ดิฟโลการเปลี่ยนแปลงของโลหรือความหนาแน่นความแน่นเพิ่มขึ้นมากกว่า0นะลักษณะอย่างนี้ก็คืออากาศอัดเข้ามานั้นอากาศที่แผ่ออกไปมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าอากาศที่กดเข้ามาดังนั้นก็จะทำให้ความหนาแน่นของอากาศเพิ่มขึ้นนะความหนาแน่นของอากาศเพิ่มขึ้นตัวนี้ กรณีอากาศที่อัดตัวไม่ได้นะก็คือเรามองว่าโมเลกุลมันอยู่แน่นนะแน่นเกินไปแน่นมากๆนะอัดตัวไม่ได้ความหนาแน่นไม่เปลี่ยนนะโลคงที่ความแน่นไม่เปลี่ยนดังนั้นดิฟโล by dt จะเท่ากับ0เมื่อเท่ากับ0ปุ๊บเมื่อกี้นี้เราจะทราบว่าฝั่งซ้ายเป็น0ฝั่งขวาก็เหลือแค่ divergence ของ u ก็จะได้ divergence ของ u เท่ากับ0หรือ ตรงนี้ partial derivative ของ u เท่ากับ x
นะคือสมการนี้งั้นถ้าเราดึงไอ้เจ้าตัวนี้ไปทางขวาเนี่ยนะดึงไปทางขวาก็ลบนิดหนึ่งกับลบนะพอชีวิตของเราเป็นอยู่เทียบกับแทรกส่วนการเปลี่ยนแปลงในแนวนี้นี่พอชีวิตของ x u เทียบกับ x v เทียบกับ y นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวราบเนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวราบนะเปลี่ยนแปลงแนวราบพูดถึงคือลมมีการพัดมีการขยายหรือหดตัวในแนวราบนะทิศทางก็คือทางแกน x กับแกน y นะส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงลมในแนวดิ่งนะตามแนวแกน z อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งเครื่องหมายลบบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแนวราบนะเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งก็จะลดลงเพราะว่าฝั่งซ้ายนี้ถ้าเพิ่มนะถ้าฝั่งซ้ายนี้เพิ่มเป็นเครื่องหมายบวกนะฝั่งทางขวาจะเป็นบวกได้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าพาเชนดิฟของดับเบิลยูเทียบกับแซ่นี้จะต้องติดลบนะจะต้องติดลบลบจะลบจะได้เป็นบวกนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ดิฟแล้วติดลบก็แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงหมายความว่าลมนะลมที่เปลี่ยนในแนวดิ่งมีขนาดลดลงนะที่ความสูงเพิ่มขึ้นขนาดก็จะลดลงนะความหมายแบบนั้นดังนั้นถ้ายิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแนวราบมากๆนะการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งก็จะน้อยนะก็จะลดลงเรื่อยๆนะความหมายแบบนี้จัดรูปอีกถ้าเผื่อย้ายมาทำนองเดียวกันย้ายเครื่องลบไปลบมาทางนี้นะก็แสดงว่าถ้าการไปแปลงแนวดิ่งนะเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นก็เป็นบวกฝั่งขวาก็ต้องเป็นบวกงั้นตัวนี้ต้องติดลบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็ต้องติดลบนะงั้นก็แสดงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งนะเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงแนวราบก็จะลดลงนะก็เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองเดี๋ยวมาดูแนวความคิดตรงนี้สมมติเรามีก้อนอากาศเนี่ยเรามองก้อนอากาศเป็นเหมือนทรงกระบอกทรงกระบอกสูง h ความหนาแน่นโลพื้นที่น้ำตัด a นะมวลของมัน มวลเท่ากับความหนาแน่นเท่ากับมวลต่อปริมาตรนะมวลเท่ากับโลคูณกับปริมาตรซึ่งเท่ากับโล a คูณกับ h แต่มี3ตัวแปรความหนาแน่นนะความหนาแน่นความสูงแล้วก็พื้นที่นะถ้าเป็นมวลคงที่อันนี้คงที่มวลไม่เปลี่ยนแล้วลองดิฟ mby dt ซึ่งเท่ากับ0ก็ต้องดิฟฝั่งขวาด้วย
ดิฟเทียบกับ t low h นะดิฟตัวแปร3ตัวนะมันก็จะได้3เทอมนะ3เทอมก็จะกลายเป็น0เท่ากับโลตัวนี้ก่อนแล้วก็ดิฟเดี๋ยวแจกให้ดูก็ดิฟเทียบกับ t ก็ ah เนี่ยบวกกับah dip low แล้วมา dip ah ก่อนก็เท่ากับ low a dip h บวกกับh dip a บวกกับ a h dip low by dt ถ้าผมเอามวลหารตลอดเลยจริงๆแล้วนี่มันคือ dip m by dt นะผมเอาศูนย์ตัวนี้หารด้วย m นะทุกตัวนะทุกตัวก็หารด้วย m หมดอันนี้ก็แจกแจงก่อนที่จะหารเนาะเราโลคูณเข้าไปโลเอโลเอดีเอชแล้วก็โลเอชดีเอหันหารด้วย m m เท่ากับ low a h นะแทนลงไปนะก็จะได้0เท่ากับตัวนี้ a low ก็กลายเป็น1ส่วน h d h by d t บวกด้วย1ส่วน a d a by d tบวกด้วย1ส่วนโล d โล by dt นะก็จะเห็นว่าแต่ละตัวของมันก็เป็นสัดส่วนด้วย1ส่วนของสัดส่วนของมันคูณอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมันนะเราจะเทียบสมการจากสมการตัวนี้นี่1ส่วนโล d โล by dt นะเท่ากับลบ divergence ของ u คราวนี้เอาจะเทอม1ส่วน h dh by dt อันนี้เป็นความสูงที่ขึ้นอยู่กับเวลานะบวกกับเทอมพื้นที่เนี่ยพื้นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับเวลา1ส่วน a da by dt นะเป็นเสมือนกับ2เทอมแบบนี้พาชนิดของ u เทียบกับ x บวกด้วยพาชนิดของ u ของ v เทียบกับ y นะทำไมทำอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าเทอมตัวนี้นี่
มันก็คือลบพาร์ชนิฟของ u เท่ากับ x บวกพาร์ชนิฟของ v เท่ากับ y ตัวนี้นี่ตัวนี้เราไปแทนนี่แหละพอย้ายไปแทนเนาะย้ายไปแทนมันจะกลายเป็นตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ซึ่งก็อยู่ในชุดนี้แล้วจับเท่ากับ0พอย้ายข้างมันจะกลายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าย้ายข้างก็ไปอยู่ฝั่งนี้นะก็เหลือแต่เทอมนี้เท่ากับฝั่งนี้ดังนั้นก็แสดงว่าเทอมที่เหลือคือเทอมนี้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะพอย้ายตัวนี้ลบแกลบเนี่ยแกลบอยู่ตัวนี้ก็คือชุดนี้ย้ายมาหลังเครื่องหมายศูนย์ตัวนี้ก็กลายไปเครื่องหมายบวกซึ่งก็คือตัวนี้มันก็เทียบเท่านะสมการว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้มันเท่ากันแล้วมันบวกกันแล้วมันแยกกันชัดเจนอันนี้ในแนวแกนแซดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในแกนแซดจะเทียบเท่ากับตัวนี้1ส่วน h dh by dt 1ส่วน a ตัวนี้ก็เป็นการเทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงแนวราบอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวราบเหมือนกันนะเราเทียบเท่ากันโอเคเราก็จะให้สมการใหม่เราให้พาร์ชนิฟของ W เทียบกับ Z ตัวนี้เท่ากับ1ส่วน H dH by dt ก็เดี๋ยวอธิบายนะแล้วก็พาร์ชนิฟตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะไม่ต้องเขียนใหม่ผมลบแค่บางส่วนเท่ากับอันนี้อธิบายได้ยังไงก็คือการเปลี่ยนแปลงตามแนวราบแบบนี้ถ้าตัวนี้มากกว่า0จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวราบที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแนวราบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพิ่มขึ้นนะอีกตัวหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งเทียบกับเวลาเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งตัวนี้นะเทียบกันได้คราวนี้จะดูสมการเทียบจำสมการเหล่านี้ไว้คงไว้ก่อนก็ได้จะวาดรูปมา ถ้าเรามีแกนบริเวณนะบริเวณลมนะการเปลี่ยนแปลงลมในบริเวณนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะกระจายการกระจายตัวของลมนะเป็นลักษณะของทรงกระบอกแบบนี้ถ้าตัวนี้นะตัวนี้มันขยายเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นตัวนี้ขยายเพิ่มขึ้นมันก็จะขยายความสูงจะลดลงนะขยายไปด้านข้างขยายไปด้านข้างอันนี้ก็คือ divergence
ผมให้เป็นไดเวอร์เจนซ์ของ h ของ u ไดเวอร์เจนซ์ของ h ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ x เวกเตอร์ i แบบนี้นะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแกน x แกน y ของ u ก็คือรูปนี้ก็จะทำให้ความสูงเนี่ยนะตัวนี้มันลดลงอธิบายได้ยังไงยังมีสมการตัวหนึ่งนะสมการก่อนหน้านี้ที่อันนี้ลบก่อนพาร์เชียลดิฟอยู่เทียบกับ x บวกพาร์เชียลดิฟของ v เทียบกับ y เท่ากับลบเท่ากับแซดถ้าตัวนี้มันเพิ่มขึ้นจะทำให้ตัวนี้นะมันเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะต้องติดลบการเปลี่ยนแปลงของ W เท่ากับแซดก็ลดลงนะก็จะทำให้ความสูงอ่ะมันลดลงเพราะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับ1ส่วน h dh by dt นะน้อยกว่า0หันความสูงความสูงของตัวนี้อันนี้คือแกน z x y x y z ความสูงก็จะลดลงอธิบายด้วยสมการตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อตัวนี้เพิ่มขึ้นนะก็แสดงว่า1ส่วน a da by dt นี้ก็มากกว่า0ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันงั้นแต่ก่อนพื้นที่เป็นตัวนี้นะพื้นที่เป็น A พื้นที่นี้เปลี่ยนแล้วเป็น A พรามจากรูปนี้แสดงว่า A พรามมากกว่า A นะมากกว่าตัวนี้เป็นความสูง H อันนี้ H พรามแต่ความสูงของ H พรามน้อยกว่า H นะอันนี้นี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในแนวราบนะการเปลี่ยนแปลงในดินก็จะลดลงแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงในราบน้อยลงจะเพิ่มขยายการเปลี่ยนแปลงในดินเพิ่มขึ้นนะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้มีประเด็นหนึ่งถ้าโลเมื่อกี้ที่โลเปลี่ยนทำอะไรเปลี่ยนแต่ถ้าโลคงที่นะอากาศบริเวณนั้นมีความหนาแน่นเท่ากันหมดเลยบริเวณกว้างๆแบบนั้นนะไอ้เจ้าเทอม1ส่วน h นะ dh by dt บวก1ส่วน a da by dt บวก1ส่วนโลดีโล by dt จับเท่ากับ0ยังไม่พอตัวนี้ก็คงที่ดิฟโลก็เป็น0เพราะว่าโลมีค่าคงที่นั้นเราจะได้สมการใหม่เป็น1ส่วน h dh by dt เท่ากับลบ1ส่วน a da by dtจะได้ความสัมพันธ์ก็คือถ้ามีการขยายตัวตามแนวดิ่งก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้เกิดถ้าอันนี้จะมากกว่า0เป็นบวกอันนี้มีลบอยู่แล้วตัวนี้ก็จะติดลบก็แสดงว่า DA นี่น้อยกว่า0
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่น้อยกว่า0นี่ก็คือพื้นที่ลดลงงั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะถ้ามันลมมันหมุนนะลมมันก็ที่ลมหมุนก็ได้นะแล้วก็หมุนขึ้นในแนวดิ่งแต่ก่อนมันก็จะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้นะแบบนี้แต่ก่อนแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะก็มาเปลี่ยนให้น้อยลงนี่สมมุติว่าพื้นที่น้อยลงก็ยิ่งสูงเลยพื้นที่น้อยลงก็แค่นี้ก็สูงนะก็เปลี่ยนแปลงแบบสูงขึ้นนี่คือความหมายนะถ้าความสูงเพิ่มขึ้นทำนองเดียวกันถ้าความสูงลดลงก็คือแต่ก่อนสูง h ตัวนี้ก็ h พามอย่างเงี้ยถ้าลดลงก็ย้อนกลับนะพื้นที่ก็จะขยายคือ da by dt ก็จะมากกว่า0นั่นเองนะเพราะคำว่าลดลงตัวนี้ติดลบนะถ้าติดลบตัวนี้ก็จะเป็นบวกทันทีสลับกันนะ มาดูการอนุรักษ์นะเมื่อกี้นี้เป็นการอนุรักษ์มวลก็คือสมการแห่งความต่อเนื่องเรามีการอนุรักษ์มวลมีการอนุรักษ์อีกตัวหนึ่งก็คือ conservation นะโมเมนตัมนะ conservation of อันนี้ที่เขามาพูดก็คือจะเป็นแองกูลาร์โมเมนตัมนะเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะเชิงมุมก็คือโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่าเดิมนะตลอดถึงจะหมุนยังไงโมเมนตัมเชิงมุมเท่าเดิมถ้าเป็นอย่างนี้เรานึกถึงที่เราเรียนนะที่เราเรียนการที่แบบหมุนมาเราทราบว่าถ้าโมเมนตัมเชิงมุมมีการอนุรักษ์ถ้าเราเปลี่ยนระบบการเคลื่อนที่เช่นนักสเก็ตน้ำแข็งนะตอนที่เขากางแขนนะหมดถึงตัวนี้นะสเก็ตน้ำแข็งตอนหดแขนก่อนเขากำลังหมุนด้วยอัตราเร็วโอเมก้านะอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าและการแขนออกนะเขาจะหมุนด้วยโอเมก้าหนึ่งที่ช้านะพอเขาหดแขนเข้ามานะความเร็วโอเมก้าสองก็จะเยอะนะโอเมก้าสองมากกว่าโอเมก้า1เหตุผลตอนนั้นก็คือเรื่องของโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งอาจจะให้เป็น L โมเมนตัมเชิงมุมเท่ากับ I โอเมก้า I ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของรอบแกนหมุนตรงนี้ตัวเขานะก็จะมีทั้ง I ของแกนหมุนรวมกับ I ของแขนนะ I ของแขนตอนนี้ก็เหมือนกันก็ไอของแกนหมุนบวกกับไอของแขนการที่กางแขนออกไปนะไอตัวนี้มีค่ามากทำให้ไอรวมตัวนี้มีค่ามากนะตัวนี้หดแขนเข้ามาไอตัวนี้ก็เปลี่ยนไปก็มีค่าน้อยนะแต่ L เท่ากับ I โอเมก้านี่เท่าเดิมดังนั้นแต่ I 1คู่กับโอเมก้า1 I 2คู่กับโอเมก้า2เนื่องจากว่า i ผมให้ตัวนี้เป็น i 2อันนี้เป็น i 1 i 1มีค่ามากกว่านะงั้น i 1หาร i 2จะเท่ากับโอเมก้า2หารโอเมก้า1 i 1มากกว่า i 2นั่นจะทำให้จะส่งผลให้โอเมก้า2จะมากกว่าโอเมก้า1นะก็เลยหมุนเร็วนี่คือรับในโมเมนตัมเชิงมุมที่เรียนในฟิสิกส์1นะ
คราวนี้ถ้าเราพิจารณาพิจารณานิยามการที่แบบหมุนเลยเอาเริ่มต้นเลยอันนี้มุมที่กวาดไปนี่วัตถุกันที่เป็นวงกลมในช่วงเวลาเดลต้าทีดิอันนี้รัศมี R มุมตัวนี้ก็คือเดลต้าเซต้าระยะตามแนวเส้นโค้งตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นให้เป็น S นะ S เดลต้าเซต้าเท่ากับให้เป็นเดลต้า S เลยก็ได้เดลต้า S เดลต้า S ระยะตามแนวผิวโค้งหารด้วย R คราวนี้ถ้าเรามองว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V นี่ V ตัวนี้หาได้จากเดลต้า S ในช่วงความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสนะ V เท่ากับเดลต้า S หารเดลต้า T แล้วเรานิยามโอเมก้าขึ้นมามุมอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเท่ากับมุมต่อเวลาซึ่งเราแทนลงไปในนี้นะหารด้วยเวลาก็จะกลายเป็นเดลต้าเอสส่วนด้วย R หารด้วยเดลต้าทีซึ่งเท่ากับ V ส่วน R เท่ากับโอเมก้าหรือ V เท่ากับโอเมก้า R V คืออัตราเร็วตามแนวเส้นสัมผัส R คือรัศมีของการหมุน มองอีกมุมหนึ่งค่ะเดี๋ยวมองอีกมุมหนึ่งในอุตุนิยมวิทยาเราจะให้โมเมนตัมเชิงมุม L ตัวนี้เนี่ยทางฟิสิกส์ใช้ L อุตุนิยมวิทยาเขาใช้สัญลักษณ์ตัวโอเมก้าใหญ่ก็แล้วกัน โอเมก้าใหญ่นี้จะเรียกว่าอัตราเร็วเชิงมุมโมเมนตัมนะตัวนี้เอาเป็นค่าหนึ่งก็แล้วกันอย่าเพิ่งเรียกนะเป็นค่าหนึ่งตัวนี้เป็นรัศมี r เวกเตอร์บอกตำแหน่ง r ชี้ออกมาแล้วก็ความเร็ว v นะโอเคตัวนี้เรียก angular velocity ความสัมพันธ์ระหว่างโอเมก้า v และก็ r เนี่ยเขาจะให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งที่มีความสัมพันธ์3ตัว v ที่ได้สามารถหาได้จากเวกเตอร์ตัวโอเมก้านะอย่าลืมว่าระนาบ v กับ r นี้มันเป็นระนาบที่อยู่บนระนาบเดียวกันแต่เวกเตอร์โอเมก้าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากนะกับระนาบนี้ดังนั้นโอเมก้าในที่นี้ก็คงจะเป็นตัวเดียวกันก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นปริมาณมันนะปริมาณโอเมก้าแต่โอเมก้าใหญ่ตัวนี้นะคนละอันกันตัวนี้นะคนละอันกับ L นะคนละอันกับ L นะคีย์คนนึกว่าอันเดียวกันนะคนละอันกันโอเมก้าในที่นี้ก็คือโอเมก้านี่แหละแต่ว่าเป็นโอเมก้าที่เชิงเวกเตอร์ให้เราครอสเวกเตอร์กันดูนะ V โอเมก้าแล้วมาครอสกับ V นะก็จะได้ R ทันทีนะใช้กดมือขวาดูนะโอเมก้าชี้โอเมก้านี้ใช้ชนิ้วเดียวแล้วก็ R ก็3นิ้วแล้วโค้งแม่มือก็เป็น V ปุ๊บเดี๋ยวนะโค้งแม่มือเ
เป็น v โอเมก้าชี้ขึ้นโอเมก้าชี้ขึ้นแล้วก็ r ชี้ออกก็ชี้ขึ้นชี้ออกวิโยไม่มือโอเคนะถูกต้องนะลองไปทำดูนะหันความสัมพันธ์ v เท่ากับโอเมก้า r คือโอเมก้าคอส r นะหรือถ้าโอเมก้าเนี่ยมันทำมุมกับ r เนี่ยไม่ใช่90นะถ้ามัน90นี่มันโอเคไม่ใช่90ก็กลายเป็นโอเมก้า r ไซน์ใช้คำว่าไซน์ไฟนะไฟคือมุมระหว่างกันนะ มาดูโลกของเรานะน่าจะดูโลกละโครงสร้างของโลกตรงศูนย์สูตรก็ละจุดที่ศูนย์นะตรงนี้ก็ใส่แกนเข้าไปก็จะมี x y z นะตรงนี้มาตัวนี้ไอตัวโลกเนี่ยหมุนด้วยโอเมก้าตัวโลกนะเวกเตอร์นะโลกนี้หมุนรอบตัวเองรอบแกนตัวเองด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้านะคนที่ยืนอยู่บนนี้นี่นะยืนอยู่บนนี้ทำมุมไฟล์นะแต่ว่าลาติจูดตำแหน่งที่อยู่บนโลกนะอันนี้ก็เป็นพูดถึงคนนี้จะหมุนรอบแกนโลกของโลกคนนี้อยู่บนโลกตัวเขาเองก็จะหมุนพร้อมกับโลกจะหมุนไปพร้อมกับโลกนะใช้สมมติอันนี้ก็น่าจะเป็นรัศมีโลก r อันนี้ก็ r เหมือนกันนะแต่นี้รัศมี r เล็กของการหมุนรอบแกนอย่างเงี้ยหมุนรอบแกนตัวเนี้ยนะ r เล็กหมุนรอบโอเมก้านะแบบนี้คราวนี้เจ้าเทอมโอเมก้าคนนี้จะรู้สึกถึงโอเมก้าอย่างไรเราก็จะมีโอเมก้าในแนวนี้แน่นอนโอเมก้ากับบนผิวโลกเราจะทราบว่า x y นี่อยู่บนผิวโลกอยู่ขนานกับผิวโลกแต่แกน z เนี่ยนะแกน z เนี่ยจะชี้ขึ้นนะไปตามแนวรัศมีนะคือแกน z นั้นโอเมก้านะถ้าเราจัดรูปดูมุมนะมุมอันนี้เส้นสัมผัสไปตามผิวโลกนะยืนอยู่บนผิวโลกตัวนี้เป็นมุมไฟล์ตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมไฟล์ด้วยโอเมก้าในแนวนี้แตกมาตรงนี้กลายเป็นโอเมก้าตามแนวแกน z เป็นโอเมก้าไซน์ไฟล์นะโอเมก้าไซน์ไฟล์ก็แสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเหมือนกับว่าตัวเขาเองนี่หมุนรอบตัวนี้ตามแนวแกน z นะด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเป็นโอเมก้าโอเมก้าไซน์ไฟนะไม่ใช่โอเมก้า z เป็นโอเมก้าไซน์ไฟนะโอเมก้าไซน์ไฟซึ่งจะเรียกว่าโอเมก้า z นะวันนี้โอเมก้า x y นี่เราก็ได้นะโอเมก้า x y นี่มันก็คือโอเมก้าคอสไฟนะคือแตกมาตามพื้นผิวนะมี2อัน
ราวนี้การหมุนของโลกเรารู้สึกถึงการหมุนของโลกที่ละลาติจูดต่างๆเราจะรู้สึกว่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่เรายืนอยู่ตรงไหนดังนั้นถ้าเราแทนโอเมก้าของโลกนะโอเมก้าของโลกหาได้ยังไงก็โลกหมุนรอบตัวเองนะหมุนรอบตัวเองมุมที่กวาดไปเอาเป็นองศาดีกว่าองศามุมที่กวาดไป360องศาใช้เวลา24ชั่วโมงนะก็ได้เท่าไหร่ก็ได้15องศานะ15องศาต่อชั่วโมงนะ15องศาต่อชั่วโมงนะนี่คือการกวาดไปจริงๆก็คือมันคือเป็นตำแหน่งของเส้นลองจิจูดนะก็คือตำแหน่งที่เราเคยวาดรูปครั้งก่อนเป็นลองจิจูดนะดังนั้นโอเมก้าแซดนะสมมุติว่าที่มุม30องศานะ30องศาก็เท่ากับ15นะ15คูณกับ1ส่วน2นะหรือเท่ากับ 7.5 องศาต่อชั่วโมงนะนี่คืออัตราการตัวเราการหมุนรอบแกนในแนวดิ่งของตัวเรานะว่าเรารู้สึกว่าตัวนี้จริงๆเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราหมุนรอบแกนในแนวดิ่งแต่เราไม่รู้สึกนะจริงๆแล้วมันคอนเวอร์สจากการหมุนของโลกมาอยู่ที่ตัวเราแต่ทุกๆอย่างอ่ะเนื่องจากว่าเรามีการเคลื่อนที่เทียบเท่ากับโลกนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่หมุนนะ โอเคนะดังนั้นเราสามารถเรื่องนี้เราจะรู้อะไรรู้ว่าเราสามารถบอกได้ว่าเราอะเคลื่อนที่ไป อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆบนโลกอะเรามีความเร็วเชิงมุมนะหรืออัตราเร็วเชิงมุมรอบแกนแนวดิ่งอะตรงที่เราอยู่น่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่ละติจูดต่างๆกันนะนี่คือเราต้องรู้นะคราวนี้มาพิจารณาเรื่องของangular momentum ที่อนุรักษ์เมื่อกี้นี้นะอันนี้เขาทดลองก็คือเขามีมวลอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะรูนะมีมวลตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ทำให้มันเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่อันนี้ r นะก็เราอาจจะออกแรงทำงานนะออกแรงอาจจะออกแรงตัวนี้ทำงานนะอาจจะทำงานปุ๊บแล้วก็รูปอาจจะเล็กลงสมมติว่าคำเร็ว v อันนี้ r1 อันนี้ r2 ออกแรงนี่แหละนะขยับไปมันขยับไปจากเดิมนะอันนี้ขยับไปจากเดิมเนี่ยแนวตัวนี้ขยับไปมีการเปลี่ยนแปลงความยาวตัวนี้ก็คือเรียกว่า dr เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นออกแรง f ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็น dr ก็ได้เป็นงานนะงานเท่ากับ dw เนี่ยเท่ากับ f คูณกับ drนี่คืออ่ะคืองานนะคราวนี้งานนะงานเราสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานจลได้นะหมายความว่างานทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานจลก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยความเร็วก็ทงเปลี่ยนด้วย
นะความเร็วก็เปลี่ยนเป็น v 1แล้วก็ v 2ความเร็วเปลี่ยน r เปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนงานเปลี่ยนเป็นพลังงานจลนะก็จะได้ f นะก็จะได้ f f เท่ากับนะแรงที่ทำให้เปลี่ยนพลังงานจลนะแรงตัวนี้มันก็คือแรงที่แป๊บหนึ่งอะไรสุดนะแรงที่ทำให้เกิดงานนะก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนะคือ mv กำลังสองส่วน r นะ dr ไปเนี้ยทำไมติดลบเครื่องหมายลบนี้น่าจะมาจากตัวนี้แรงที่เราพูดเนี่ยกับ dr เนี่ยนะระยะ r เราอาจจะมองว่ามันหดเข้านะหดเข้ามาทางซ้ายนะแรงที่จริงมันบอกว่าแรงสู่ศูนย์กลางปกติมันจะเป็นแรงหนีศูนย์กลางซะมากกว่านะตัวเนี้ยไอ้ตัวดอทกันนี้มันจะมีแฟกเตอร์ที่ว่าคอส180องศาอยู่นะเครื่องหมายนะน่าจะมาจากตัวนี้ mv ลง2ส่วน r แล้วก็ dr นะ โอเคเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลก็คือพลังงานจลที่งานที่ได้นี้เท่ากับงานที่เกิดขึ้นงานก็คือที่เกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานจลก็คือ dp พลังสอง m v พลังสองจัดรูปตัวนี้หน่อยกลายเป็น m dip v ก็ได้2 v นะอันนี้1ส่วน2 2 v m ดึงออกมา2 v dv ฝั่งซ้ายก็ได้ลบ m v กำลัง2ส่วน r dr นะ อันนี้พอตัดกันได้ mv เขียนใหม่ก่อน m ตัด m ไป v กำลัง2ตัด v ก็เหลือ v t r ย้าย r ไปทางขวามือนะย้าย v มาหาร2ตัวนี้ตัดไปนะ r dv v dr นะก็จะได้ลบ v dr เท่ากับ r dvย้ายไปอยู่ด้วยกันนะก็จะกลายเป็น rdv บวกด้วย vdr มันก็เท่ากับดิฟของ v คูณ r นะซึ่งเท่ากับ0นะ r คูณ v เท่ากับ constant เท่ากับค่าของที่แต่โอเมก้าเท่ากับ v หาร r ดังนั้น v เท่ากับโอเมก้า r นะตัวนี้ก็เลยได้เทอมตัวนี้ r v ส่วน r ก็กลายเป็นเดี๋ยวแทนค่าดู
v เท่ากับโอเมก้า r กลายเป็นโอเมก้า r กำลัง2เท่ากับคอนสแตนต์นะคอนสแตนต์หมายความว่าเอาเจ้าเทอมตัวนี้มีค่าคงที่เสมอนะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่ายังไงก็ได้นะโอเมก้า1 r 1กำลัง2เท่ากับโอเมก้า2 r 2กำลัง2ก็เปลี่ยนไปนะคงที่จริงๆแล้วเราเรียนฟิสิกส์1มาเราทราบว่าถ้าเอามวลคูณเข้าไปนะเช่นโอเมก้าเอา m r กำลัง2มันก็ยังคงคอนสแตนต์แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยคือ i โอเมก้าถ้าก็คอนสแตนต์ซึ่งเราจะทราบว่าคือ L ที่เราพูดก็คือโมเมนตัมเชิงมุมนะคือโมเมนตัมเชิงมุมนั่นเองคือ I โอเมก้านะในเนื้อหาของตัวนี้นะของอุตุนิยมวิทยาเขาสนใจที่เทอม RV มวลก็อาจจะแล้วแต่อาจจะเทียบอาจจะหารมวลไปเพื่ออะไรเราไม่รู้ว่าวัตถุมีมวลแตกต่างกันจะเปรียบเทียบกันยากลำบากก็เลยตัดหารมวลไปนะเพราะอย่างก็เป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะก็พิจารณาโลกอีกละนะโลกของเราสนใจโลกของเราบริเวณศูนย์สูตรนะบริเวณศูนย์สูตรยืนอยู่ตรงนี้ยืนตรงศูนย์สูตรเนี่ยความเร็วของการหมุนนี่ก็ให้เป็น u เป็น u 0มีรัศมี r ตรงที่แลติจูดแลติจูดใดๆมุมไฟล์ความเร็วของการหมุนของมันอะหมุนแบบไหนก็หมุนรอบอย่างเงี้ยหมุนรอบอันนี้คือโอเมก้าใช่ไหมก็หมุนรอบก็เหมือนวงแหวนวงแหวน1ที่มีอัตราเร็วในการหมุนรอบเนี่ยเป็น v วงแหวนนี่คือรัศมี r เล็กนะคือรัศมีตามแนวเส้นนี้นะที่ r เล็กวาดรูปเป็นแบบนี้ r ใหญ่อันนี้คือมุมไฟล์อันนี้คือ r เล็กนะ นี่ก็ r เหมือนกันเนื่องจากว่า r โอเมก้าไอ r v นี่คงที่เสมอนะไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะคงที่เสมอดังนั้น r ใหญ่กับ u 0นี่เห็นไหมจะต้องเท่ากับอยู่จุดนี้นะเรามองที่ r ว่าจัดแกนบุญตัวนี้ก็เท่ากับ r เล็กคูณกับ vฉันต้องการหาความเร็วตรงละติจูดไฟล์แล้วก็ v เท่ากับ ru 0นะหารด้วย r เล็กนะได้ใช่ไหม v โอเคคราวนี้เช่นถ้าให้มุมไฟล์เท่ากับ60เนี่ยนะ60อันนี้ใช้มุมถ้า60หรองงตัวนี้
ไอ้เจ้า r เล็กอ่ะแทนก่อน r เล็ก r เล็กหาร r r เล็กหาร r ใหญ่จะเท่ามุม cos ไฟดังนั้น r เล็กจะเท่ากับ r ใหญ่ cos ไฟเราแทนลงไปเราจะได้ v เท่ากับแทน r เล็กเป็น r ใหญ่ cos ไฟก็ u 0ส่วนด้วย cos ไฟโอเคเราจะสมมุติถูกมุมไฟเป็น60องศานะ60พอ60ได้1ส่วน2นั้นก็จะได้ v เท่ากับ u 0หาร2หรือเท่ากับ2เท่าของ u 0ความเร็วนะความเร็วของวัตถุนะคือถ้าเรายืนอยู่เราก็มีความเร็วเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพวกลมหรืออะไรต่างนั้นเวลาการเคลื่อนที่ของโลกนะมันก็จะสวนกันโลกหมุนลมก็จะหมุนอีกทางหนึ่ง มันก็จะมีความเร็วเป็น2เท่านะ2เท่าของความเร็วที่ความเร็วที่เซนไอศูนย์สูตรนะที่ศูนย์สูตรความเร็วที่60องศาแล้วจะจุดที่60องศาจะมีความเร็วเป็น2เท่านะถ้าที่มุมอื่นก็จะลดหลั่นตามไปนะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมการนี้อธิบายนะเป็นความเร็วที่ระดับจุดต่างๆโอเคเดี๋ยวในการสอบมิดเทอมนะยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวจะออกก็สอบมิดเทอมก็จะบทแรกที่เป็นสไลด์ทั้งหมดแหละผมได้ลองทดสอบเราไปรอบหนึ่งแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันกับที่ทดสอบไปนะในบทแรกส่วนบทที่สองตัวนี้ในมันก็ถึงนี้แล้วนะก็จะสอบถึงเรื่องเนี้ยการหมุนนะ conservation of angular momentum ก็จะเอาถึงนี่นะก็จะไม่รู้กี่ข้อล่ะนะก็ดูก็จะไปดูก่อนว่าโอเคไหมนะส่วนหลังมิดเทอมมันก็จะมีอย่างอื่นที่เยอะอยู่นะก็มีหลายเรื่องอยู่นะก็สามารถออกข้อสอบได้เยอะอยู่ นะก็จะเป็นคำนวณซะส่วนใหญ่นั้นในพาร์ทก็จะมีคำนวณสักครึ่งหนึ่งนะกับถามสักครึ่งหนึ่งถามเป็นอธิบายทำไมนะตามที่ผมได้ลองทดสอบเล่นๆมาก่อนแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเอาถึงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวหลังสอบมิดเทอมเราก็จะได้เรียนต่อในส่วนอื่นนะแล้วก็เตรียมอ่านมาก็แล้วกันการบ้านก็ส่งออนไลน์ตามที่ผมให้ไว้นะก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะก็จะเป็นคำถามวิเคราะห์นะอันไหนที่ไม่คำนวณก็จะเห็นว่าจะต้องเน้นวิเคราะห์อันไหนที่คำนวณก็จะออกมาเป็นตัวเลขก็เหมือนกับการบ้านที่ผมให้ไปนะก็เหมือนตัวนี้ก็คำนวณเป็นตัวเลขได้นะไอ้พวกลัตติจูดอะไรพวกเนี้ยอันไหนที่เป็นคำนวณได้ตัวเลขก็จะใช้ถามแบบนั้นนะก็ไปอ่านมาให้โอเพนบุ๊กเอาเอกสารเข้าไปได้นะไม่มีปัญหาถ่ายไปแค่ห้ามดูกันแค่นั้นเองนะเตรียมเอกสารเข้าไปในห้องเรียนได้นะผมจะเขียนไว้ในข้อสอบว่านำเอกสารเข้าไปได้นะเครื่องคิดเลขก็นำเข้าไปได้นะเอาไปได้หมดนะโอเคเอาแค่นี้แหละสวัสดีครับ